จัดการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือวิธีจัดการกับลูกที่เอาแต่ใจตัวเองการที่ลูกเอาแต่ใจตัวเองคือการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเชื่อว่าความต้องการของตนเองสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องแก้ไขลักษณะนิสัยแบบนี้ตั้งแต่ลูกยังเล็กโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกแสดงให้ลูกเห็นถึงความอดทนและควรสอนลูกให้รู้จักคอยไม่ควรปกป้องลูกมากเกินไปไม่อำนวยความสะดวกให้เกินความจำเป็นที่สำคัญคือต้องลองให้ลูกเรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์บางอย่างด้วยตัวเองและเมื่อลูกทำได้ดีก็ควรชมเชย